เผ็ดคุ้นเคยอ้าวแล้วคุ้นเคยก็อ้าวลืมไปอันนี้ไม่มีใครเอาไปเบิกเงินธนาคารแน่นอนค่ะและโอนที่แน่ๆเพราะทำลายแล้วโอเคไหมแล้วเซ็นซะหน่อยแบบฟอร์มนี้เอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังเข้ามาเรียนรู้พนักงานบริษัทงานผมเนี่ยนะวันนี้นะฮะมีคนเอาไปทำปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติแปลว่าฝรั่งเศสก็คงจะได้รับอนุมัติเรื่องกี่เรื่องหน้าหนึ่งเพราะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่พอเวลามันเข้าสู่กระบวนการของการศึกษาปุ๊บมันนานาชาติภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะรู้วันหน้าผมจะไม่มีเวลาว่างคุยครับว่าจะมีผู้คนเข้ามาองค์ความรู้นี้ดีได้ไหมครับใช่ก็รีบมาให้มันเพราะต่อไปมันจะน้อยลงน้อยลงอีกอย่างผมต้องเดินทางต่างประเทศเพราะว่างานผมจะเป็นอย่างนั้นผมเป้าหมายผมก็รักษา CEO บอกชาวเพราะว่าผมรู้ว่า CEO เขาจะรับผิดชอบมากจะดูในทั้งงานทั้งบริวารทุกคนนะครับถ้าหากว่า CEO เกิดเบรนไม่ดีนะครับงานการจะพังหมดเห็นเหมือนกันถ้าหากว่ารู้จักกันมาก่อนนู้นมันก็ไม่ถึงมาสูญเสียกันเพราะว่าเรื่องของระบบประสาทนิวโรซิสเต็มนั่นเองไม่มีอะไรที่จะไปหยุดยั้งก็ได้เคมีเอาไม่อยู่ต่อไปก็ตามด้วยอัลไซเมอร์แหละพาร์กินสันเป็นภาษาตลาดเอาไม่อยู่ผมเนี่ยจะประกาศตัวตนที่จะเยียวยารักษามนุษย์ผู้ซึ่งถูกระบุว่าเป็นอัลไซเมอร์แหละพาร์กินสันนี่ก็เริ่มนะ เริ่มจะไม่จำนู่นนั่นแล้ว เห็นไหมฮะอีโน่ก็ไม่จำเสื้อผ้าพรตัวเองใส่แล้วนานเลยครับมันจะเสื่อมไปเรื่อยมันจะเริ่มมึนจากมันที่ลืมหรือว่าเดินเข้ามาทำอาหารเดินเข้ามาเอาของเดินเข้ามาดูแม่ครับครับนั่นมักจะเป็นวัยคนจะเป็นเราเตรียมพร้อมป้องกันให้เป็นนะเวลาวัยเราถึงขนาดนี้เนี่ยรุ่นนี้อาจจะต้องรุ่นป้องกันรุ่นนี้ป้องกันไม่ทันไม่ทันแล้วกว่าถั่วจะสุกนะมันก็จะรุ่นเราเนี่ยฮะรุ่นเกิดหลังมกราคม37ในรุ่นเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เป็นเหล็กอัจฉริยะนะครับประมาณ 25% ของมนุษย์โลกนะรุ่นนี้จะเข้ามาปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดก็ตามให้กับมนุษย์ในรุ่นต่อไปรุ่นเก่าเนี่ยแย่แล้วรุ่นเราก็ยังพอรับได้อยู่เพราะว่าอันนี้ไม่ถึง45ยัง36ครับโอเครุ่นนี้มัน25ปีรุ่นนี้เขาจะมีความคิดล่วงหน้าไป15ปีแปลว่าเข้าใจคนเกิดก่อน15ปีรุ่นนี้แล้วก็ตามมันก็พอรอบพอรอบมันก็ไม่ยากรุ่นนี้เขาจะมีความคิดเหมือนกับบุคคลที่มีอายุมากกว่า15ปีผมจะรู้คนแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็นไทรอยด์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแค่บวมหน่อยเดียวจับนาฬิกาหยุดยกแล้วผมจับแล้วก็จะยกแค่นี้ไม่ใช่ไทรอยด์แค่เพิ่งเริ่มผมจับแล้วก็จะเบาแล้วคือหนูต้องกินยาต้องกินยาถ้าเป็นผมไม่กินเหรอคะแล้วเป็นผมไม่กินไม่เป็นไรดูมือผมก่อนผ่านมือผมก่อนก็จะรู้ผ่านมือก็จะรู้สึกเองว่ากินยากับสองมือเปล่าอะไรมันแน่วกันเอาเชิญเข้าที่น่าเลยต่อมไร้ท่อต่อมไทรอยพูดกันมาเยอะมานานแล้วด้วย ถ้าหากว่าไปอยู่กับยาสุดท้ายไปถึงตรงไหนหรือว่าไปถึงตับกับไตนี้ไม่พ้นแน่นอน ตับจะไปก่อนสุดท้ายแล้วตับนี่ไปอันตรายมากครับพอแล้วฮะต่อไปคอยดูนะมือผมจับก็จะรู้เองฮะระหว่างยากับสองมือเปล่ามันจะให้ความรู้สึกต่างกันเปิดทันทีเก็บไว้ให้ผมหน่อยโอเคนะเอาละพอเราอ่านเหยียบหลังเท้าผมเหมือนเดิมเน็บเจอเน็บพี่หน่อยเน็บบอกเพื่อนเพิ่มอย่างนั้น
ตัวเล็กแค่เสียบใช่เออนั่นแหละครับพยายามจะทำให้มันเล็กกว่านี้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคครับสังเกตตั้งแต่แรกผมสัมผัสทุกเนี่ยเพราะมันต้องฟอลโล่ตามความรู้สึกตลอดผมจะเริ่มถามว่าเจ็บไหมนั่นเองมีไหมครับแค่นี้พอนะก็มันก็ไม่ได้เจ็บแค่นี้พอนะค่ะแค่นี้ okay. แค่เพียงรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเออเพราะเราเน้นมากเรื่องความรู้สึกเน้นจริงๆมันจะไปทั่วสันระพางร่างกายไม่รู้เลือดไปถึงไหนไปถึงนั่นหมดหายใจมันจะไปตามเพ้าของหัวใจที่มันเต้นพลังงานได้จะเป็นอย่างนั้นครับโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป๊บตอบไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวไหมครับเริ่มเจ็บแค่นี้พอเห็นไหมจะรู้สึกได้ว่าปึ๊บหลังเอวนี่จะสบายนี่คือพลังงานไม่ต้องทำแรงเมื่อกี้บอกว่าปวดท้องทุกครั้งโอเคนะโปรดสังเกตเจอผมแล้วเชื่อเหลือเกินว่าครั้งต่อไปถ้าเขามาถ้าจะปวดผมบอกลดไปเลย 60% เหลือแค่3หรือ40หรือพิเศษหายขาดครั้งเดียวนะครับไหวไหมครับเจ็บพอเจ็บแค่นั้นพอเพราะว่าพอเวลาถึงจุดที่เริ่มรู้ว่าเจ็บก็พอครับมันจะเบาหัวแป๊บเลยครับโปรดสังเกตทุกขุมขนเลยครับจะไปเมื่อกี้นี่เจ็บเท่านั้นบัดนี้เจ็บน้อยกว่าเดิมมองทราบไหมจะเบาหน้าท้องเบาแบบรู้สึกได้เลยนะใช่ว่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแทนความรู้สึกของเราได้ไม่มีใครที่จะมาแทนความรู้สึกเราได้โทษครับปุ๊บแล้วมาในจุดที่เขาเรียกว่าไทรอยเนาะดูพ่อครับปึ๊บพ่อครับปึ๊บจะเบาหัววูบเลยปึ๊บครั้งหนึ่งปึ๊บปึ๊บนี่นั่งให้ตรงตั้งฉากตอนนี้พลังงานไฟฟ้าจะพอชัดละจะรู้เลยจุดแท้เป็นปลายเป็นเรื่องของตา
าใจเลยเนี่ยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติดีที่สุดถามว่าขอลงยังครับคิดว่าไทยร้อยไทยร้อยแค่นี้ก็โลกไปถึงไหนๆแล้วโทษครับปึ๊บแต่ตรงไทรอยมันไม่ได้เจ็บไงหนูก็เลยไม่รู้สึกว่าใช่ถ้าไม่ได้เจ็บฟังไม่เจ็บไม่ปวดไม่ติดขัดค่ะอย่าสนใจคำนั้นค่ะมันแต่มันก็ไม่ได้มีอาการแบบว่าเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยกล่องเสียงก็ใช้งานได้ดีค่ะเสียงแล้วก็ดีตามปกติไม่เจ็บไม่ปวดไม่ติดขัดค่ะถ้าเจ็บปวดติดขัดผมรีบมาเลยนี่เป็นสุขภาพผมกำจัดผ่านโทรศัพท์เลยค่ะเป็นเวลาที่สองทุ่มมาเจอเลยค่ะตอนที่เฟซมีปัญหาก็โทรมาตรงนั้นเลยแล้วมีคนรับโทรศัพท์ให้เองก็จะส่งสารมาเองภาษาผ่านจอเลยภาษาผ่านเสียงน้อยๆมาบอกสบายปวดทุกท้องทุกงงเมนหายคาหายคาเสียงผมเลยล่ะกล่าวแล้วอย่างนี้แล้วหนูต้องอย่างแบบสมมุติแบบหมอนัดเงี้ยก็คือไปตรวจปกติถ้าเป็นผมไปเพียงแค่รักษามารยาทค่ะหมอจะให้เขาเป็นเจ้าของชีวิตเราไหมถามเล่นๆไม่อย่าลืมว่าหมออาชีพเขาจับเป็นหลักต้องถือเป็นอาชีพเลยชัดเจนคิดให้ได้ตรงนี้คิดให้ได้อย่าเอาชีวิตเราไปพึ่งเขาแน่นอนนะคำพูดคำเดียวกันนี่นะฮะโรงพยาบาลหนึ่งโรงถ้าไม่มีคนไม่ใช้บริการเขาบ่นอะไรเขาบ่นขาดทุนความจริงงานก็ลดลงไปเยอะใช่ไหมฮะก็บวชขาดทุนทันทีเลยแปลว่าถ้าผมคิดเช่นนี้ผมต้องมองเป็นการค้าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนเหมือนกันทุกวันนี้คนไข้ไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐถ้าไม่มีคนไปใช้บริการเจ๊งชั้นที่3มันมีแก่เข้าใจถึงค่ะใช่ไหมเขาเจ๊งด้วยเรื่องอะไร30บาทบริการทั่วโลกโอเคไหมยิ่งเขาจำหน่ายสินค้าได้มากเท่าไรเขาจะไม่มีส่วนต่างจะคิดมันเขาก็อยู่ได้จริงๆเขาบอกโอ้สบายเลยนอนตีคิมเลยไม่ไปใช้บริการเนาะเป็นผมนะผมไม่ได้เสียอะไรเราคิดไม่ครบวงจรมันก็เลยกลายเป็นเอ้ยเมื่อเราคิดไม่ครบวงจรเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่าวะคำว่าครบวงจรมันก็เหมือนกับคำว่าเมื่อกี้เนี่ยแต่จะเป็นยังพูดคำว่าอะไรเรื่องของห่วงโซ่ห่วงโซ่อาหารการงั้นมากลายเป็นของโซ่ของการเบิร์นเมื่อกี้นี่ก็ถามว่าอะไรล่ะหมูเห็ดเป็ดไก่น้ำอะไรอีกที่ถือว่าสำคัญที่สุดทีนี้ก็ยันน้ำอย่างนี้ยันอยู่ตรงไหนแล้วเราเนี่ยนี่ตอบไม่รู้นะจริงๆแอร์แรกคืออากาศแล้วนะใช่ไหมครับใช่ค่ะแอร์แรกคืออากาศเราใช้มันมาตั้งแต่วันหนึ่งวันนี้ไม่คิดไม่มีใครคิดถึงมันเพราะมันอีซี่มากมันคอมมอนมันคอมมอนมากอ่ะแบบว่าถ้าเกิดเราทำแบบงับอากาศแบบนี้เราก็จะแบบมีสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนค่ะเพราะว่าแบบคนเราไม่ได้แบบคนเราเหมือนหายใจไปวันๆอะไรอย่างเงี้ย
นั่นนะพลังงานมันก็ได้กับเพื่ออาหารที่มันประคองอยู่ได้อาหารก็มีที่เขาว่าวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนของผมไม่คำนึงตัวนั้นเลยผมกินทุกครั้งทุกวันเนี่ยสสารพลังงานอย่างเดียวยิ่งไขมันยิ่งย่อยง่ายผมจะกินไขมันมากนะเดี๋ยวเส้นเลือดอุดตันถ้ามันเบิร์นสักอย่างไม่มีขมันแล้วเบิร์นคือแบบว่าไม่ใช่การออกกำลังกายใช่ไหมครับก็การหายใจเนี่ยออกการหายใจมันเบิร์นออโตเมติกมันเลยครับได้ไหมมันสร้างอิมมูนขึ้นมาให้ได้ด้วยค่ะมันก็ปรับเอนไซม์ปรับฮอร์โมนให้ได้ด้วยอย่างดีอาหารอากาศเนี่ยมันปรับทั้งหมดทั้งเอนไซม์ทั้งฮอร์โมนเสร็จสรรพครับค่ะไม่มีใครนึกเลยว่ามันจะได้ขนาดแต่ขออนุญาตนะสมวนสิทธิ์ได้ไหมเฉพาะตรงหงอกเท่านั้นนะนั่นแหละเฉพาะตรงมันเออผมไปเรื่องไปรู้เรื่องคุณนี่เราเรียนเรื่องของอากาศมามากเนาะออกซิเจนคาร์บอนนะไฮโดรเจนไนโตรเจนจำกันให้เละเลยถามเถอะวันนี้ถามว่าออกซิเจนเกิดมาจากไหนไม่มีทางรู้ได้แต่ผมรู้แน่นอนผมรู้การเกิดของสิ่งที่ว่านั้นแน่ๆผมจึงใช้ได้อยู่มีประสิทธิภาพค่ะทุกวันนี้น้ำหยดแรกเกิดมาจากที่ไหนไม่รู้เลยรู้แต่ว่าน้ำมีออกซิเจนไฮโดรเจนเขารู้กันอยู่ตรงนี้มาจากไหนตัวต้นเรื่องไม่มีทางรู้ได้ไม่รู้ว่ามายังไงตอบเลยนะมันมีอยู่แล้วไม่อยู่แล้วมันมาไงคนไม่เข้าใจก็มาโดยธรรมชาติแต่ผมเข้าใจธรรมชาติมันผูกกันยังไงมันรวมยังไงมันแยกยังไงผมจะรู้ตรงนี้มันเป็นคำว่ารู้เกินรู้ใช่ไหมค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแชร์อยู่เวลานี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์อันนี้ก็ต้องตะเกียงตรงนี้ง่ายๆคือจิตบริสุทธิ์กายใจจิตธรรมดานี่ body mind spirit เหมือนถ้าเราทำงับอากาศบ่อยๆเราก็จะแบบจิตบริสุทธิ์อะไรมันจะพัฒนาการอย่างตรงนั้นมันจะวิวัฒน์วิวัฒนาการอย่างเป็นชั้นชาติแห่งความเป็นจริงนั้นไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้อยู่ชีวิตนี้ค่ะแล้วมันเหมือนพวกวิปัสสนาอะไรอย่างไหมคะหรือว่าแบบคำนั้นแหละครับแต่ผมก็ไม่เคยใช้คำนั้นผมใช้สติสมาธิจิตค่ะมีใน YouTube โอ้โหมีเป็นร้อยคลิปเรื่องสมาธิค่ะฟังไปใส่หูฟังเสียงผมเข้าไปในสมองจะปรับให้ปรับสมดุลสมองค่ะผมรู้ว่าที่มาของเสียงรู้ที่มาของแสงผมรู้ที่มาครับง่ายๆถ้าพูดถึงกลุ่มสาธุก็คือเข้าถึงพระธรรมกลุ่มอมิตพุทธเข้าถึงพระธรรมกลุ่มอาเมนอาเมนก็เข้าถึงพระเจ้าก็แค่นั้นต้องเลือกของเข้าถึงพุทธจึงจะมาใช้ได้ครับถ้าเข้าไม่ถึงก็คุยกันผ่านภาษาไปก็พอได้แต่ส่วนมากภาษาไปไม่ถึงต้องเกินภาษาเกินภาษาตัวที่ก็ได้คือฟีลลิ่งนี่อย่างเงี้ยรู้สึกเงี้ยมันจะเอาภาษาไหนมาพูดมันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะชัดเจนนะก็เป็นของใครของใครด้วยของเราตรงนี้รู้สึกเช่นนี้ตรงนี้รู้สึกเช่นนี้นี่คือเกินภาษาชัดเจนทีนี้พอเวลาได้ตัวนั้นมามันแบบไร้ความรู้สึกเกินความรู้สึกไปอีกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกในตลาดส่วนตลาดแห่งคนรุ่นเหล่านี้ก็ได้ยินคำว่า subconscious หรือมันก็คือจิตใต้สำนึกเองโอ้ยพูดกันมามากทุกวันนี้ก็ยังไม่จบยิ่งนักจิตวิทยาพูดบ่อย ของผมจิตเหนือสำนึกและจิตไร้สำนึก พูดเหนือสำนึกและไร้สำนึกพอไร้สำนึกปุ๊บก็แอบนอร์มอลทันที
เพราะ normal ก็คือ feeling ค่ะไร้ความสำนึกก็คือไร้ความรู้สึกต้องแอบน้องมันกับ unconscious ผมเนี่ยคือมนุษย์อันแอบน้องมันกับ unconscious ไม่ใช่สาบไปนะครับลูกงอกได้แล้วมนุษย์แอบนอร์มอลแอบนอร์มอลสามารถทำอะไรได้บ้างทำสิ่งที่ชาวบ้านก็ทำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย ดีไหมดีสุขภาพดีก็แปลว่าเอ้ยแอบไม่จริงนี่หว่าโอเคไหมค่ะหรือเกินบ้าก็ว่าได้แต่ไม่ถึงกับแก้ผ้าเดินมั้งเนาะรู้เรื่องหลายๆเรื่องมั้งดูเฟซฮะค่ะไลฟ์ตอน 2:00 นได้วิธีเข้าหาอย่างอ๋อก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเนาะค่ะได้จากเอาเยอะไหมครับเอามาถึงตรงนี้ถามมาทั้งตัวไหมครับก็รู้สึกโล่งๆเลือดเดินโล่งๆปลอดโปร่งโล่งและเบารู้สิยังเฉยหรือไปทำไมถ้ามีพรมที่บ้านก็ถูไปดูหมาเดินมาก็ถูค่ะแลกเปลี่ยนจะแลกเปลี่ยนกันก็ขอให้รู้สึกว่ามือผมทุกส่วนร่างกายของคือไฟฟ้าสถิตจำได้ป่ะง่ายที่สุดอันที่สุดผมมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนภาษาไฟฟ้าสถิตได้ผมมานั่งฟังตอนที่ผมบรรยายเอิญเข้ามาฟังเลยเห็นเขาว่ามีวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอาทิตย์แรกของเดือนลองมานั่งฟังเป็นเรื่องราวเป็นแพ็กเกจนั่นความคิดทำไมผมถึงบอกว่าเป็นแพ็กเกจก็ผมรวมศาสตร์ไว้สี่ศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธรรมจันทร์และรังสิตแน่นอนเป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็พุทธศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ฟิสิกส์อย่างเดียวคือว่าด้วยเรื่องพลังงานสุดท้ายคือจิตศาสตร์สี่ศาสตร์มารวมกันผมจะเข้าใจทุกศาสตร์ค่ะก็ปฏิเสธเคมีอย่างเดียวจะออสโมซิสง่ายมันจะเคลื่อนที่นะนี่นอนก็กลายแล้วจะมากหรือน้อยเร็วหรือช้าจะดีขึ้นไหมพอได้ไหมพอได้ค่ะโอเคไหมลองขยับดูสิท้องใส่ดีขึ้นไหมตรงบอกว่าก็คือตอนนี้หนูยังไม่มีอาการไงเดี๋ยวหนูต้องรอประมาณถึงวันนั้นก่อนค่ะจะให้ดีฟังดีนะครับก่อนถึงวันที่เขาจะมาตัวรู้เองค่ะ5วันภายใน7วัน5วันแล้วถึงวันนั้นเนี่ยฮะช่วย7วันทั้งหมดมันจะเป็นการป้องกันเลยมันจะอยู่ในกรอบป้องกันเปอร์เซ็นต์95อัพที่จะได้รับจำวันทีนี้เวลาเข้ามาก็จะไม่โอเวอร์ด้วยจะเป็นสัดส่วนดุลค่ะแล้วปกติมีแบบคนที่แบบไปฝึกแล้วก็มีพลังเองอะไรเงี้ยไหมคุณลุงแบบทำเองทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำพลังงานบริสุทธิ์ทุกคนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่มันไม่เวิร์กนั้นฝ่ายผมจะพักกระตุ้นหนึ่งนะประการที่คือกระตุ้นอันที่หนึ่งต่อมาต้องสร้างความเข้าใจกันในระบบธรรมชาติเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติพอประมาณกันเพราะพูดทั้งหมดเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะปฏิเสธวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแล้วก็มาทัชชิ่งมารับผลรับ
แล้วอย่างแล้วหนูต้องมาหลายรอบไหมคะก็แบบที่บอกไงกับแม่ก็ได้มั้งเลยไงเอาตัวเราเป็นหลักเพราะว่าอย่างของหนูเนี่ยต้องแบบต้องไปตรวจไงไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าถ้ายังใช้เครื่องมือเขาอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการที่จะบอกว่าอย่าบริโภคอีกเลยยาใช้คำว่ายาการตรวจวัดใช้เครื่องมืออย่างนี้ถ้าเกิดแบบสมมติว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยลุงก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องแล้วแล้วไม่น่าลุงหมอจีปวดหัวนี่ไม่น่าลุงหมอเดี๋ยวฮะหรือว่าเราทำงับอากาศอะไรอย่างเงี้ยหรอเวลาเราปวดหัวนะต่อไปคือหาวิธีเลิกยาค่ะนะค่อยๆลดละหยุดแล้วก็เลิกมันครับระวังเปล่าแล้วแม่งชีวิตเราจะอยู่ภายใต้ใช่ก็ไม่ไหวเห็นไหมเดี๋ยวคิดว่าประเมินดูสิกี่เปอร์เซ็นต์ดีหนอเบาๆใช่ไหมคะอืมอะไรก็ได้ก็รู้สึกแขนเบาขึ้นเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้หนูปวดไหล่อันนี้ก็ดีขึ้นไม่ใช่น่าจะนอนแบบผิดนะคะอยากแข็งแรงคนค้าใช่นะทำงานได้ทั้งวันทำได้ตลอดลูกไปนานๆนะมาได้ตลอดผมเลยไม่รู้จักแหน่ไหนนะไหนที่สุดในตรงนั้นผมเลยไม่รู้จักในเนยจะพอใจเราจะใช้ไปประมาณ10 นาที10 นาทีเนาะแล้วเราพอเซนเตอร์คือตัวเบาประมาณสักโอเคที่วันใจจะอาเซนเราต้องยืดปากเย็นๆไปไม่ต้องมาจริงจังไม่ใช่เช็คเช็คเช็คจริงจังไม่ใช่เช็คเช็คเดี๋ยวนี้หวานเดี๋ยวนี้นะครับแล้วน้ำที่เคยกินเนี่ยต่างทันทีเลย